สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้คือวันที่15มิถุนายน2563นะคะค่ะก็เป็นวันที่ใกล้จะหวยออกนะคะหวยก็จะออกวันพรุ่งนี้นะคะก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตนะคะพาพ่อแม่พี่น้องไปลุยหาหวยเด็ดกันนะคะค่ะจากสำนักงานที่เคยให้หวยเด็ดมาก่อนนะคะก็ทางชาวบ้านนะคะก็ให้ความศรัทธานะคะแล้วก็บูชากราบไหว้เพื่อขอลาภขอโชคนะคะค่ะอันนี้คือขันน้ำมนต์นะคะขันน้ำมนต์จากศาลหลักเมืองปู่ศรีสุทโธนะคะของจังหวัดอุดรธานีค่ะนะคะที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ลองดูนะคะลองมองดูว่าจะเป็นเลขอะไรบ้างในขันนะคะก็บางคนก็มีดวงใช่ไหมคะมีดวงมีวาสนาแต่ละงวดได้มาไม่เหมือนกันบางงวดก็ได้เด็ดบางงวดก็อาจจะพลาดไปบ้างนะคะก็เผื่อจะมีงวดจะมีโชคมีลาภนะคะงวดนี้ลองส่องดูนะคะค่ะจากสำนักงานรายงานข่าวนะคะชาวบ้านที่ไปนะคะไปบูชาแล้วก็ไปทำพิธีนะคะก็เห็นบอกว่าได้เลขมาเป็นเลข7แล้วก็07นะคะ07หรือ70นะคะส่วน3ตัวเขาก็เดากันว่าเป็น840ค่ะนะคะก็มองจากขันใบนี้ละค่ะนะคะจากเทียนที่หยดลงไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อยู่ที่วาสนาดวงเราขึ้นหรือเปล่านะคะลองส่องดูนะคะค่ะก็นี่คืออีกสำนักนึงนะคะค่ะก็ยังไงก็ส่วนคนที่ขายลอตเตอรี่นะคะที่อยู่ที่วัดตรงนี้นะคะบอกว่าขายดีก็คือ75และก็76ค่ะนะคะบอกว่าท่านเจ้าอาวาสที่ได้มรณภาพไปแล้วนะคะท่านมีอายุ75ปีก็เลยเอามาเสี่ยงนะคะบอกว่าค่ะก็ลองดูนะคะลองเสี่ยงดวงดูค่ะก็เอาไปเปรียบเทียบกับสำนักงานอื่นนะคะที่ว่าจะออกมาอย่างไรนะคะค่ะมาชมขันน้ำมนต์อีกใบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของเจ้าแม่ทรายเงินค่ะประทับล่างทรงเขียนกันตรงๆนะคะตัวนี้คอหวยมองเห็นเป็นเลข316และ243ค่ะก็คุณผู้ชมก็มองเองก็ได้นะคะว่ามีเลขอะไรนะคะค่ะเผื่อจะเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะค่ะถ้าเกิดว่าจะมองเป็นคล้ายๆกันก็ลองดูค่ะว่าตัวไหนน่าจะเจ๋งนะคะค่ะลองสังเกตดูค่ะค่ะก็อันนี้เป็นที่วัดนะคะตัวนี้ที่วัดโคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะค่ะเรามาดูตรงที่กุมารจุกดำค่ะกุมารจุกดำอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะค่ะชาวบ้านผู้ที่ไปกราบไหว้นะคะก็มีผู้ที่ถูกหวยมาแล้วหลายครั้งนะคะก็อยู่ที่โชคลาภวาสนาของแต่ละท่านอีกนั่นแหละนะคะส่วนงวดนี้บอกว่าเห็นเลข7และเลข4ค่ะนะคะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะคะค่ะใครชอบเลขไหนเอาไปเปรียบเทียบดูนี่ก็คืออีกสำนักนึงนะคะค่ะก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะค่ะก็มาชมบรรยากาศของงานครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะครบรอบ28ปีนะคะไม่แน่เลข28อาจจะมาก็ได้นะคะค่ะก็ได้เสี่ยงเซียมซีให้กับแฟนๆนะคะได้เลข348ค่ะนะคะลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะคะสำนักไหนได้เท่าไหร่ได้อะไรนะคะก็มาเปรียบเทียบแล้วก็อยู่ที่ท่านเลยนะคะจะพิจารณาตัดสินใจซื้อตัวไหนนะคะค่ะก็ไม่แน่นะเลข28อาจจะมาก็ได้นะครบรอบ28ปีเนี่ยคุณพุ่มพวงเนี่ยคุณพุ่มพวงก็เป็นราชินีลูกทุ่งที่ห่วงใยแฟนๆนะคะมีหลายท่านเคยถูกนะคะท่านเคยให้เลขเด็ดมาแล้วนะคะค่ะไม่ใช่ว่ายุยงให้ไปเชื่อจุดนี้นะคะแต่ว่าเป็นความจริงท่านเคยให้มาแล้วนะคะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะคะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะค่ะก็มีแฟนๆบางท่านนะคะเข้าไปกราบไหว้นะคะก็มีบางท่านบอกว่าได้0ได้2ได้3ได้5และได้6ค่ะนะคะก็ลองไปเปรียบเทียบกันอีกนะคะ
ค่ะมาชมที่ต้นกระเทียนทองแม่นางน้อยที่วัดอุโบสถดอกบัวกลางน้ำอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ไปกราบไหว้นะคะบอกว่าได้สองและก็สามค่ะนะคะก็ยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะค่ะนี่ก็คือต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่นะคะมีอายุกว่า200ปีค่ะก็มีชาวบ้านนะคะหมุนเวียนไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภนะคะทุกงวดนะคะค่ะก็วัดนี้ก็อยู่ที่นะคะเป็นชื่อวัดชื่อสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วจังหวัดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะนะคะก็ได้มา048ค่ะนะคะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะคะคุณผู้ชมคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหวยใกล้จะออกก็ตื่นเต้นกันไปตามๆกันเนาะคอยบางคนก็ฝันดีนะคะไม่จำเป็นต้องไปหาขอที่ไหนนะคะฝันดีนะคะบางคนก็มีอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาบอกเราเองเนาะนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีพี่น้องประชาชนนะคะไปกราบไหว้ขอพรขอลาภขอโชคนะคะคือวัดสว่างอารมณ์ค่ะพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาค่ะนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้นะคะเสี่ยงเซียมซีนะคะได้76แล้วก็87ค่ะค่ะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะค่ะยังไงก็ขอให้พิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่นะคะค่ะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ปานค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าลืมฝันเห็นเลขเด็ดนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย